จะเป็นระหว่างรัตนารุ่งเรืองกับรัตนารุ่งโรจน์มันอยู่รวมๆกันมันอยู่ตรงกลางมันจะกลายมาเป็นรัตนารุ่งเรืองโรจน์เป็นไม้ของอาจารย์ปอนเก่าหน่อยแต่ว่าก็ตำนานอยู่นารีบูรพาครับสวยสวยสวยมากนารีบูรพาซ้ายมือผมจะเป็นหลวงตาเมืองจริงๆครับแล้วก็ขวามือจะเป็นหลวงตาเมืองแผงก็ลูกของกอกเกตกับยอดมงกุฎทุกคนรัตนาเทพรัตนาเทพเม็ดเขาจะถี่นิดนึงเป็นด่างคล้ายๆรัตนารุ่งเรืองแต่ว่าเม็ดเขาจะถี่กว่าต้นนี้จะเป็นลูกผสมระหว่างรัตนารุ่งเรืองกับรัตนาเทพผสมกันก็เหมือนทั้งคู่มารวมกันจริงๆสวัสดีครับพบกับบาวนะคะฮักแฮงสไตล์วันนี้ก็มาอยู่ที่สวนทองดีบอล4ครับผมค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชมอะไรบ้างไม้นอกตู้แล้วก็ลูกไม้เมล็ดครับผมโอเคนะคะวันนี้ก็น่าจะมีไม้หลากหลายมาแบ่งคุณผู้ชมทางบ้านใช่ครับมีทั้งเป็นแบบมีชื่อแล้วก็เป็นลูกไม้เมล็ดของทั้งสวนแล้วก็เป็นบอล4ที่อยู่นอกตู้ครับมีบอล4ที่อยู่นอกตู้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ให้เห็นยังไม่คืนเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูกันเนาะเดี๋ยวตามน้องเท่งไปเลยดีกว่าวันนี้เรามากัน2คนนะคะทุกคนอยู่ที่ทองดีการ์เด้นนะคะหรือทองดีบอนสีนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะด้านหลังเห็นไหมเอ่ยแพนไปด้านหลังก็จะเห็นเป็นไม้นอกตู้นะคะทุกคนยาวเข้าไปด้านในนะเดี๋ยววันนี้นะคะหน้าฝนแบบนี้บรรยากาศครึ้มๆแบบนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูไม้นอกตู้นะคะในช่วงหน้าฝนมีทั้งเป็นแบบฟอร์มกอแบบนี้สวยงามนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูทีละต้นกันเลยว่าจะมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างนะคะโอเคตามมันไปเลยขออนุญาตวางแอบหนักแอบกระซิบน้องฝนจะมาแล้วใช่ฝนก็ฟ้ากำลังร้องพรึมพรำพรึมพรำตอนนี้นะคะกระซิบนิดนึงนะคะตรงนี้สอบถามทางสวนแล้วเนาะเขาบอกว่ามีปล่อยต้นพันธุ์ที่มีหัวพร้อมขยายพันธุ์แล้วนะคะทุกคนถ้าใครสนใจต้นไหนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะว่ามีอะไรเนาะปะตามมานะคะไม้ที่อยู่นอกตู้ก็มีหัวทั้งหมดนะคะบางต้นมีหน่อแล้วดูนะคะแต่ละต้นใบใหญ่ๆอันเนี้ยคือจะใบหนามากทุกคนดูเลยเออใช่นะคะใบหนาแต่ลองจับดูเนาะเออแล้วก้านใหญ่ๆอย่างงี้ทุกคนก้านแข็งแรงก้านสีดำไม้นอกตู้แล้วแต่ละต้นเขาจะคือถ้าใครอยากได้ไม้ที่จะนำไปขยายพันธุ์ต่อตรงเนี้ยมีให้คุณผู้ชมได้เลือกกันเยอะแยะเลยนะคะมีหลายตัวด้วยมีทั้งไม้มีชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อแล้วก็เป็นลูกไม้ก็มีนะคะโอ้โหแต่อันนี้ใหญ่เนาะสวยบึ้มเออบึ้มมากใช่บึ้มมากดูหวานนะคะอันนี้เธอชอบแบบอะไรที่หวานๆใช่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบกระแสของปีนี้ต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไม้เหลืองนะคะปีนี้ไม้เหลืองมากระแสปีนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นไม้มีชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะทับทิมทาราทุกคนอันนี้เขาเป็นไม้เหลืองมีหน่อแล้วด้วยนะคะมีหน่อแล้วด้วยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันข้างในอีกนะคะข้างในอันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรที่เขาไม่ด่างอ๋อใช่คือจะเป็นมณีล้อมเพชรที่เขาไม่ด่างแต่ว่าถ้าเอามาเลี้ยงฟาร์มกอแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบเนาะเนี่ยทุกคนถ้าเราเลี้ยงแบบสวยๆนะคะเลี้ยงนอกตู้แล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นฟอร์มกอในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็ไม้ทุกต้นก็จะมีความสวยงามในตัวเองเนาะสวยมากดูต้นนี้นะคะสายเข้มสายดาร์กมาดูต้นนี้ค่ะตากล้องแพนเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะสายดาร์กมีพื้นใบเป็นสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะออกน้ำตาลเนาะแล้วก็มีเม็ดแบบนี้นะคะทุกคนลักษณะทรงใบเป็นใบยาวนะสวยงามมากนะคะก้านสีดำแข็งแรงนะคะแล้วก็โอ้มันเยอะจริงๆดูไปดูใบนี้เดี๋ยวเราไปดูกับแต่นะคะโอ้โหอันนี้ใบใหญ่มากใบใหญ่มากเมื่อเทียบกับหน้าแต หน้าผมที่ใหญ่แล้วคุณหน้าคุณใหญ่แล้วยังไม่เท่าน้องผมรู้สึกหน้าเล็กลงไปเลยครับต้นนี้มีเกสรดอกแล้วนะคะพร้อมที่จะผสมแล้วแต่เธอยังไม่ได้ผ่านการผสมเนาะโอเคไปดูด้านในต่อนะคะนี่อันนี้ก็ใหญ่อ๋อคนที่เขามาเขาก็ชอบอะไรใหญ่ๆนะคะทุกคนชอบอันนี้นะคะนี่
สวยมากนะคะสวยมากเฮ้ยนี่หรอนี่คือไม้เหลืองปีนี้หรอแบบนี้หรอไม้เหลืองนะคะทุกคนอันนี้คือถ้าใครที่เป็นแบบว่าสายแบบผสมพันธุ์ขยายพันธุ์เอาไม้เหลืองไปผสมนะคะทุกคนแล้วก็นี่มันเป็นมีเกสรดอกออกมาแล้วด้วยนี่เห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วแบบเป็นไม้ที่ก้านดำนะทุกคนไม้ก้านดำนี่จะเป็นอะไรที่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างดีนะคะโอ้โหอันนี้คืออะไรมาดูฝั่งนี้อันนี้น่าจะเป็นใครทราบช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะต้นนี้น่าจะเป็นคู่ฝักกับมณีล้อมเพชรเขาชื่อว่าน้ำเมืองนนท์ถ้าบอกผิดอะไรยังไงก็เดี๋ยวขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ผิดนะคะโอ้โหเนาะกอมันสวยนะโอ้โหใบดกมากแต่ยกไหมเราได้นางยกมาช่วยยกนะคะ เดี๋ยวให้นางช่วยยกให้เราทุกคนดูนะคะโอ้โหว้าวนะคะต้นนี้สวยมากเดี๋ยวแต่วางก่อนคุณผู้ชมดูนะคะโอ้โหใบดกแต่เราไม่รู้ว่านางชื่ออะไรด้วยนะคะต้นนี้แต่เป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะทุกคนอวดกอของนางซะก่อนนะคะแล้วฟอร์มเขาได้แบบนี้เลยทุกคนดูนะคะไม่สามารถนับได้ว่ากี่ต้นแต่ช่วยนับสิโอ้โหเยอะมากคนดูประมาณเกือบ20ลักษณะใบเขาดกมากแล้วกอใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะโอ้โหว้าวเลยต้นนี้นะคะคือเป็นคนชอบแบบอะไรแบบนี้อ่ะโอ้อันนี้แบบทุกคนอันนี้เขาน่าจะชื่อว่าบันดาลทรัพย์นะคะหูทุกคนถ้าใครมีบันดาลทรัพย์นะเราเลี้ยงนอกตู้เขาจะได้แบบนี้แต่ช่วยอีกนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะคะมือยกเราได้นางยกมาช่วยยกทุกคนดูบันดาลทรัพย์นะตอนเด็กๆอ่ะเขาจะเขียวมากแล้วพอเขาออกมาเลี้ยงนอกตู้ทุกคนเขาจะได้ภาพที่สวยงามแบบนี้เลยนะเขาจะกัดสีเป็นแบบนี้ทุกคนตามภาพที่เห็นเลยนะคะแล้วก็เส้นกระดูกเขาจะชัดมากอันนี้คือบันดาลทรัพย์นะคะทุกคนโอ้โหสวยจริงนะคะสวยแนะนำเลยเหมาะมากสวยใครมีที่บ้านนะคะเก็บออกมาแล้วก็เลี้ยงไว้นอกตู้เลยฤดูกาลนี้เหมาะแก่การเลี้ยงทำฟอร์มกอแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆนะคะหน้าฝนแนะนำเลยนะคะอุ้ยสวยมากแต่สวยจริงจังมาแล้วโอเคน้องเท่งมาแล้วน้องเท่งสวัสดีครับเจ้าของสวนมาแล้วนะคะก็เป็นช่วงฤดูฝนใช่มีอะไรที่จะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูบ้างวันนี้ก็จะเป็นบอลนอกตู้ของที่สวนนะครับบอลนอกตู้ใช่นะคะเมื่อกี้พี่มีแอบดูกับพี่แต่ไปแล้วนะคะโอ้โหบอกเลยว่าหลายต้นแล้วที่เห็นปะเข้าไปดูข้างในก่อนเลยได้มาตากล้องผ่านมาเลยนำเลยครับที่เห็นตรงนี้คือเราออกมาเลี้ยงไว้นอกตู้ใช่ครับเพื่อเอาหัวมันด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าอยู่นอกตู้บอลมันจะได้หัวมากกว่าหัวมันจะใหญ่ค่ะจะได้ปริมาณพอเอาไปผ่ามันจะได้ชิ้นจำนวนชิ้นเยอะกว่าอย่างเงี้ยครับก็จะเอามาวางไว้นอกตู้แต่ถ้าแบบแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงถ้าเป็นไม้ลักษณะไหนที่เราควรที่จะเอาออกมาไว้นอกตู้อ่ะเป็นไม้ที่ใบค่อนข้างจะแข็งแรงอะครับอย่างต้นเนี้ยอันนี้ชื่อปราสาททองนะะใบเขาจะออกหนาๆถ้ามาอยู่นอกตู้อย่างเงี้ยเขาจะทนแดดได้แล้วใบเขาจะไม่ค่อยตกถ้าใบบางๆพอเอามาไว้นอกตู้ใบตกกว่าเขาจะปรับตัวได้มันก็นานนะครับกว่าจะเขาจะได้ฟอร์มถ้าอยู่นอกตู้มันก็จะนานแต่ถ้าใบแข็งแรงแล้วก็ก้านแข็งแรงอะไรเงี้ยพออยู่นอกตู้เขาจะได้ฟอร์มเร็วกว่าส่วนใหญ่จะเป็นบอลตัวเก่าๆที่ไม่ค่อยเป็นไม้ด่างครับที่เป็นตัวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันจะสู้กับแดดพอไหวถ้าเป็นไม้ด่างเขาก็จะปรับตัวช้านิดนึงโดนแดดก็ลำบากนิดนึงเนาะใช่ครับโอ้โหนี่นะคะฟอร์มแบบนี้นะคะไม้นอกตู้คือกระชับมากฟอร์มจะได้แบบนี้สีสันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากได้ไม้ไปขยายพันธุ์ไปเอาไปทำจำนวนต่อตรงเนี้ยมีต้นไหนที่สามารถแบ่งปันได้ไหมจะเริ่มที่200บาทครับมาดูได้ที่สวนแล้วแต่ชื่อแล้วแต่ชนิดก็ถามเป็นลายๆกระถางไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางชื่อบางอะไรอย่างเงี้ยมันราคาไม่เท่ากันถ้าบอกไปว่า200หมดบางต้นมันขาย200แล้วมันไม่ได้เงี้ยขายตามชื่อใช่ขายตามชื่อมากกว่าครับอ๋อ
อย่างนี้ถ้าพี่จะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมทางบ้านดูสักต้น2ต้นจะได้ไหมเอ่ยอย่างนี้น่าจะเป็นเพชรพานครอย่างเพชรพานครแบบนี้อันนี้เพชรพานครนี่ฟอร์มนี้ก็ได้ผ่านแล้วล่ะถ้าที่สวนจะขายอยู่ที่ประมาณ500บาทครับต้นแม่ค่ะนี่คือเพชรพานครที่เป็นฟอร์มแบบเดี๋ยวเราให้ดูนะคะให้ดูความอันนี้คือเป็นความด่างของเขานะใช่ก็จะมีด่างด่างบ้างนะคะเนี่ยด่างอย่างนี้เลยนะแต่บางใบเขาก็อาจจะหลุดด่างไปอันนี้เขาเลี้ยงนอกตู้นะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้นี่3ต้นมีอยู่3ต้นนะคะก็แม่ต้นนึงหน่อ2ต้นคิดเอาว่าหัวเขาจะประมาณไหนใช่ใช่นะคะทุกคนอย่างกระถางเนี้ยทางสวนเขาแบ่ง500นะคะอย่างนี้มีส่งทางไปรษณีย์ไหมหรือส่งทางขนส่งปะจะมีมาหน้าสวนอย่างเดียวครับขนส่งไม่ค่อยได้ส่งเพราะว่ามันปริมาณมันไม่เยอะพอแบบนี้ครับก็เลยไม่ได้จัดส่งจะให้มาเป็นที่สวนมากกว่าหน้าสวนเน้นรับหน้าสวนนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าอย่างนี้เขามีชื่ออะไรเอ่ยรัตนารุ่งเรืองครับอ๋อนี่รัตนารุ่งเรืองอย่างต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่500เท่ากันโอ้โหเดี๋ยวคุ้มคุ้มจะให้ดูนะคะถ้าท่านไหนสนใจที่อยากจะเอาไปทำจำนวนต่อเนาะเอาไปต่อยอดหรือว่าอยากจะเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอต่อได้เลยนะเพราะแบบมีทั้งในตู้แล้วก็นอกตู้เลยแบบเนี้ยอย่างต้นนี้500เราจะบอกว่าเนี่ยให้นับเลยคุณผู้ชมนับหน่อได้เลยนะคะว่ามีกี่หน่อแล้วก็หัวไม่ต้องคิดเลยให้ดูว่ารัศมีของหน่อที่เขาแทงออกมาหัวเขาจะใหญ่ประมาณไหนนั่นแหละนะคะก็ให้ดูเอาอย่างเงี้ย500สำหรับท่านไหนที่อยากจะได้ก็มาที่หน้าสวนได้เลยนะคะถ้าเป็นไม้เก่าที่อยู่200ก็เดี๋ยวผมพาไปดูโอเคไปนี่นะคะทุกคนโอ้โหอลังการมากอันนี้อย่างเงี้ย200อันนี้เขามีชื่อว่าเจ้าสาวป้ายใช่ป้ายเขียวนี่เจ้าสาวป้ายเขียวอย่างกระถางเนี้ย200ครับมันเป็นตัวเก่าแล้วมันเป็นตัวเก่านี่คือหูนี่ไงมันเห็นหัวมาด้วยเห็นดูหน่อหน่อแทงคนละมุมเลยในกระถางขนาดหัวก็จะอยู่ตามหน่อนี่แหละนี่นะคะอันนี้ก็คือราคานะคะหน้าสวนนะทุกคนนะถ้าใครสะดวกมาที่นี่ได้เลยอย่างตรงนี้น่าจะเป็นเพชรพานครเหมือนกันเพชรพานครนะคะทุกคนว่าตอนนี้ถ้าใครที่ทำจำนวนเป็นสามารถเอาไปทำจำนวนได้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าต่อมาทางนี้ไหมดูนะคะอ๋อหรือไปทางนู้นต่อโหมาดูต้นนี้ทุกคนอันนี้คือสวยมากว้าวเลยนะคะสวยมากจริงชอบไม้เหลืองเป็นพิเศษนะส่วนตัวเราก็ชอบไม้เหลืองสวยไหมแต่สวยนี่ฟอร์มก็ นางอยากยกนะคะทุกคนนี่สวยมากแล้วดูต้นนี้โผล่มาใบเดียวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าหัวน่าจะเท่ากำปั้นแล้วนะดูแบบเมื่อกี้แล้วเข้ามาใบเดียวแต่นี่สวยประมาณนี้แต่เราจะแพนให้ดูนะคะบรรยากาศไม้นอกตู้ ในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะคะใครที่อยากจะเอาไปทำจำนวนเบาะเลยเหมาะมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามน้องเท่งไปฝั่งนู้นจะเป็นไม้มีชื่อนะคะเยอะเลยฝั่งนู้นนะคะอย่างอันนี้ครับอันนี้รัตนะรุ่งเรืองโรจน์บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินรัตนะรุ่งเรืองโรจน์จะเป็นระหว่างรัตนะรุ่งเรืองกับรัตนะรุ่งโรจน์มันอยู่รวมๆกันมันอยู่ตรงกลางมันจะกลายมาเป็นรัตนะรุ่งเรืองโรจน์เป็นไม้ของอาจารย์ปอครับครับตัวนี้ไม่ค่อยมีจำนวนหรอกก็ยังมีราคาอยู่แต่ต้นนี้เพิ่งมีต้นแม่อยู่ต้นเดียวค่ะยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าซื้อมาแพงอันนี้มันออกดอกเลยเอามาติดดอกก่อนเขามีชื่อว่ารัตนะรุ่งเรืองโรจน์เมื่อก่อนเราจะมีชื่อว่ารัตนะรุ่งเรืองกับรัตนะรุ่งโรจน์กับรัตนะรุ่งโรจน์แต่นี่คือเป็นลูกผสมรัตนะรุ่งเรืองโรจน์นี่นะคะความแตกต่างก็ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ชมภาพประกอบไปด้วยอย่างนี้อันนี้เขามีหน่อแล้วนะถ้าใครอยากได้ก็มาจีบกับเจ้าของสวนเอาเองนะอันนี้พรเก่าหน่อยแต่ว่าก็ตำนานอยู่นารีบูรพาครับสวยสวยสวยมากนารีบูรพาวันนี้สวยหวานมากใช่แล้วมาเลี้ยงนอกตู้ได้ฟอร์มแบบเป็นฟอร์มกอแต่ไม่ใช่ฟอร์มประกวดนะฟอร์มกอละกันฟอร์มกอธรรมชาติใช่ๆสวยมากนารีบูรพานะคะและอย่างต้นเนี้ยเป็นไม้ที่แบบ
อันนี้ลูกไม้ครับคือสวยมากนะทุกคนใบเขาหนาแบบนี้เลยนะน่าเอาไปแบบผสมเกสรกับไม้ด่างเขาน่าจะแข็งแรงอ่ะนี่นะเป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้ของที่สวนนะคะอันนี้หลวงตาเมืองแผงหลวงตาเมืองแผงติดดอกอ่ะแผงกับไม่แผงมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าอ่ะตัวแผงกับตัวไม่แผงที่ตรงปกนี่นะคะซ้ายมือผมจะเป็นหลวงตาเมืองจริงๆครับแล้วก็ขวามือจะเป็นหลวงตาเมืองแผงก็อย่างที่บอกก็คือตัวแผงมันก็จะออกเป็นด่างขาวซะมากกว่าค่ะมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหน้าปกติของมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือหน้าปกตินะคะใช่สวยตาเมืองเขาจะมีความสวยงามแบบนี้ตัวปกติก็คือหน้าแบบนี้นะคะใช่ใช่อีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อใครก็จะพยายามเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะให้ทั่วๆทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดเนาะอย่างนี้ถ้าติดดอกอยู่ยังยกไม่ได้ครับ okay. เพราะว่าอันนี้ผ่านก่อนนะคะทุกคนมันจะเป็นต้นอื่นที่ไม่มีดอกไปดูฝั่งนู้นที่ไม่มีดอกนะเขาจะแบ่งให้นะคะอันศิลานักปราชญ์ครับอย่างเงี้ย200แลเก่าแลเก่าแต่ว่ามันก็สวยในตัวมันสาวสวยพันหน้า เห็นหน้าแบบนี้เอาไปผ่านะคะออกมาได้หลายหน้ามากใช่อันนี้มันอยู่นอกตู้มานานสีมันจะซีดๆหน่อยสวยมากศิลานักปราชญ์นะคะศิลานักปราชญ์เขาจะคู่กับสาวนครชัยศรีค่ะน่าจะแยกไม่ออก น่าจะแยกไม่ออกหลวงตาเมืองใช่หลวงตาเมืองมีอีกเยอะครับทั้งในตู้แล้วก็นอกตู้ด้วยแล้วแต่ถ้าในตู้มันจะได้ฟอร์มนิดหน่อยถ้าจะเอาสีเอาสวยอะแต่นี่เอามาไว้นอกตู้เราอยากได้หัวมากกว่าแล้วบังเอิญที่เห็นต้นนี้สะดุดตามากต้นนี้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็เพชรพระนครเหมือนกันเพชรพระนครโอ้โหต้นนี้สวยนะคะทุกคนใช่ส่วนใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยเหมือนจะติดดอกไปแล้วค่ะติดดอกไปแล้วแล้วเอาฝักเขาไปบี้เม็ดเป็นลูกไม้ของที่สวนไปพอเป็นลูกไม้มเมล็ดที่สวนไปแล้วแล้วก็ที่เหลือถ้ายังไม่ได้ผ่าก็จะเอามาขายได้เหมือนกันครับดูนะคะให้ดูซะก่อนนี่คือเขามีหน่อแล้วหน่อก็สวยหน่อสวยเนี่ยต้นนี้แบบสะดุดตามากเลยนะทุกคนเพชรพระนครนะคะไปดูต้นต่ออันนี้ก็พรีเซนต์เลยครับลูกไม้ของที่สวนว้าวยกสิทธิ์ไปเลย 2,000 ต้นนี้เป็นไม้เป็นลูกไม้นะคะของที่สวนเป็นไม้เมล็ดนะคะทุกคนของสวนทองดีลูกของกอกเกตกับยอดมงกุฎจะเหมือนยอดมงกุฎก็เหมือนจะเหมือนกอกเกตก็เหมือนเดี๋ยวให้ดูดีเทลเขานิดนึงนะคะทุกคนมันจะผ้าเหลืองๆนะครับเหลืองๆเขียวๆเม็ดชมพูลอยๆชมพูแดงเม็ดสวยมากเลยนะเม็ดสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคนลูกไม้ที่สวนก็มีครับมีเยอะแบ่งทั้ง5นิ้วแล้วก็9นิ้วจะอยู่ในตู้แต่ถ้าอยู่นอกตู้อย่างเงี้ยคือผมจะเอามาผ่าเพื่อเอาไปขายเป็นลูกไม้ต่อไปอย่างเงี้ยสวยดีแต่ต้นอย่างเงี้ยคือยังไม่ผ่าเลยใช่ไหมคะยังไม่ผ่าครับยังเป็นต้นแรกอยู่เป็นต้นเดียวอยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะยกสิทธิ์ต้นนี้ไปตั้งชื่อเองหรือก็ไปทำจำนวนก็ได้เลยนะคะต้นนี้เขาก็แบ่งที่ 2,000 นะคะแต่ดูหลวงตาเมืองกรณีซะก่อนนะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับสายที่ชอบทำจำนวนนะคะเนี่ยมาได้เลยแนะนำมากๆแล้วก็ฝั่งนี้นี่รักเอ้ยไม่รู้ตอนนี้เขามีอะไรแลจะเห็นเต็มฟีดเต็มเฟซไปหมดเลยค่ะรักเอ้ยเป็นกระแสนะคะช่วงนี้ใช่ครับแต่ว่าถ้ามันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คงไม่ได้ปล่อย น่าจะต้องเอาไปผ่าก่อน ขอทำจำนวนก่อนครับก็จะเป็นไม้มีชื่อเนาะฝั่งนี้นะอย่างนี้เขาก็จะแบบใบเป็นลักษณะเป็นถ้วยนะน่ารักตะมูตะมีนะอันนั้นช้อนซับครับช้อนซับนะทุกคนช้อนซับก็แบ่งอยู่ที่500นี่นะคะเขาเป็นบอลแปลกๆหน่อยใบกลมๆเป็นถ้วยๆคล้ายๆบัวกระด้งตัวนี้เป็นบอลโบราณนะใช่ใช่ใช่อ๋อฝนตกตัวนี้ก็สวยอันนี้เป็นลูกไม้หรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ลูกไม้ครับนี่นะคะให้ดูดีเทลนะทุกคนนี่ก็สวยด่างประมาณนี้ไปดูต้นต่อไปอย่างต้นนี้รัตนเทพโอ้โหรัตนเทพเม็ดเขาจะถี่นิดนึงเป็นด่างคล้ายๆรัตนรุ่งเรืองแต่ว่าเม็ดเขาจะถี่กว่าเม็ดกระจายอยู่ทั่วใบใช่ใช่เม็ดเขาจะลอยชัดเม็ดเขาจะสีขาวค่ะชื่อรัตนเทพครับแต่ต้นนี้ถ้าปล่อยอยู่ต้นที่พร้อมผ่าหรือว่ากระถาง9นิ้วอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ราคาที่ 2,000
พราะว่าเขาเป็นไม้ที่ทำยากนิดนึงกว่าจะด่างกว่าจะสวยอย่างเงี้ยมันแล้วยังมีราคาอยู่ไม้นี้มายกไปเลยนะคะ 2,000 บาทมายกไปเลยสวยมากแล้วยังไม้เหลืองๆต้นนี้ล่ะคะอันนี้เด่นมากเป็นลูกไม้มาเล็ดสีเหลืองครับได้มาจากไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้สะดุดตามากเราจะเอาดอกเขามาผสมกับไม้ที่สวยนี้ค่ะเพราะว่าไม้สีเหลืองเขาก็มีคนเล่นอยู่เหมือนกันถ้าเราเอามาผสมของเราเองแล้วได้มันเป็นต้นที่สวยอีกเงี้ยเราก็สามารถเอามาขายในราคาที่เป็นลูกไม้มาเล็ดแพงๆได้แบบยกสิทธิ์แล้วปีนี้ไม้เหลืองมาแรงด้วยนะใช่ๆๆนี่นะคะทุกคนไม้เหลืองก็มีนะคะไม้เหลืองก็มีอันนี้น่าจะเป็นน้ำเมืองนนท์ครับน้ำเมืองนนท์นะคะฟอร์มกอทุกคนน้ำเมืองนนท์ต้นแม่หรือว่านอกตู้ที่สวนในตู้นอกตู้อยู่ที่500ครับ500ทุกคนน้ำเมืองนนท์4นิ้ว100โอ้อันนี้ยุบใบไปแล้วนี่กระตะนาลุงเรืองโรดอีกต้นนึงกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่นอกตู้ส่วนใหญ่ถ้ามันมีหน่อขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะพุ่งเพราะว่ามันได้อากาศข้างนอกมันไม่ใช่ได้อากาศในตู้มันไม่หลบแม่ไงถ้าอยู่ในตู้มันจะหลบอยู่ใต้แม่ถ้าอยู่นอกตู้มันจะหาแดดของอะไรของมันเองได้อย่างเงี้ยครับฝนเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามรีบเก็บบรรยากาศให้ทุกคนเดี๋ยวไปดูลูกไม้มาเล่นในตู้กันดีกว่าไปมาเจอกอนี้อันนี้จะเป็นลักษณะทรงใบอะไรเอ่ย เป็นทรงใบไผ่ใบหองเนาะประมาณนั้นบัวแก้วเกสรครับบัวแก้วเกสรอันนี้สวยนะคะสวยสวยสวยดูลักษณะความด่างแล้วก็ลักษณะใบแข็งด้วยนะใช่ใช่ใบหนาใบแข็งใบหนามากเลยนะต้นนี้ไปไปต่อค่ะไปต่อบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้เนาะตอนนี้เราก็รีบเก็บบรรยากาศเพราะว่าฝนดูฟ้าฝนซะก่อนทุกคนตอนนี้ครึ้มแล้วแล้วก็เริ่มลงเม็ดแล้วด้วยนะคะเราต้องรีบเก็บบรรยากาศให้ครบทั้งหมดเพราะว่าไม้เขาก็เยอะนะคะสวยไหมแต่สวยไม้เขาสวยนะคะลูกไม้มันแบบเดี๋ยวมาดูลูกไม้เมล็ดกันต่อครับไปแล้วไปดูเห็นแล้วมันเหมือนคิงอยากอุ้มอันนี้พานางอุ้มมาพานางอุ้มมาด้วยนะคะที่ทางสวนแบบว่าแยกออกมาจากในพอร์ตตอนแรกก่อนที่จะมาปลูกอย่างเงี้ยเราจะแยกออกมาก่อนแล้วก็มาใส่4นิ้วไว้ถ้าสวยเราก็จะเอามาขึ้น6นิ้วเพื่อเอาไปขึ้น9นิ้วต่อเพื่อขายเป็นลูกไม้มาเลยแต่ครับทุกคนอันนี้คือเสียงฟ้าร้องนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามรีบเก็บบรรยากาศนะโอเคเดี๋ยวน้องเท่งพรีเซนต์ต้นไหนขึ้นไหมคุณผู้ชมทางบ้านดูสักต้นหนึ่งนะคะอย่างนี้แบ่งไหมคะแบ่งครับจะถ้า6นิ้วจะอยู่ที่300บาททุกต้นมาดูตู้นี้กันต่ออันนี้ก็เป็นลูกไม้เช่นกันใช่ลูกไม้เมล็ดยังเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเป็นลูกไม้เมล็ดครับที่สวนผสมขึ้นมาแต่ว่าชอบคนไหนจะชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องนึงแล้วแต่คนว่าจะชอบหน้าไหนอย่างเงี้ยผมก็ปล่อยอยู่ที่300ไม่ว่าจะหน้าไหนก็ให้มันเลือกเองได้หมดเลยนี่นะคะความด่างมาเป็นแบบนี้ทุกคนใช่แกอีกต้นนึงตัวอย่างก็ประมาณนี้อันนี้เขาจะออกใบกลมหน่อยแล้วก็ติดด่างชมพูด่างเขียวมีออกคล้ายๆประคามนิดนึงใช่ใช่ด่างประมาณนี้นะคะถ้าสายแบบหวานๆหน่อยเนาะครับแล้วเห็นมีใบแปลกๆด้วยมีเป็นคล้ายๆแบบนี่จะเป็นใบไผ่อะไรนะเป็นใบไผ่ใช่ไหมคะใบไผ่ก็คนยกมาสักต้นนึง อันนี้ก็จะเขาจะมีด่างชมพูติดมาหน่อยนึงทุกคนจะมีติดแบบนี้นะติดมาที่ขอบนี่เห็นไหมใช่ใช่จะประมาณนี้นะชมพูแบบชัดๆอย่างเงี้ยติดมาแบบนี้นะคะอย่างต้นนี้ก็สวยต้นนี้จะเป็นติดด่างชมพูนิดนึงเป็นลูกไม้นะทุกคนสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงแล้วก็ถ้าฟอร์มเขาดีสวยตั้งชื่อต่อได้เลยนะตั้งชื่อต่อได้เลยครับก็มาเลือกได้นะทุกคนที่ทองดีการ์เด้นตอนนี้ให้ดูอันนี้น่าจะลูกประสาททองเนี่ยลูกประสาททองมีติดด่างมาแล้วด้วยใช่ใช่นี่นะคะอาจจะมีหลุดบางไปบ้างแต่ว่าแต่ถ้าเขามีหน่อมันคือลูกไม้เมล็ดเราจะไปการันตีไม่ได้ว่าเขาจะด่าง 100% เพราะบางทีใบใหม่มาอาจจะหลุดใบต่อไปอาจจะมาอะไรเงี้ยเพราะเราไม่แน่นอนกับมันอยู่แล้วลูกไม้เมล็ดอย่างเงี้ยครับพวกนี้เราต้องไปไล่ทำฟอร์มใหม่ใช่ๆนะคะอันนี้เป็นลูกของศิลานักปราชญ์เป็นลูกของศิลานักปราชญ์แต่ก็แอบคล้ายๆศิลานักปราชญ์เลยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ว่ามันก็
อยู่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันเหมือนศิลานักปราชญ์เกินสวยมากเลยนะอันนี้เป็นของศิลานักปราชญ์ด้านในก็จะเป็นไม้ด่างขาวเหลืองนะด่างขาวเหลืองโอ้โหต้นนี้จะเป็นลูกผสมระหว่างรัตนารุ่งเรืองกับรัตนเทพผสมกันก็เหมือนทั้งคู่มารวมกันจริงๆโอ้สวยแล้วกอมาแบบแน่นๆอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวให้ดูกอด้านในเขานิดนึงขออวดหน่อนิดนึงนะทุกคนมาแบบนี้2,000บินเลยครับมานะคะใครที่แบบเป็นสายยกสายอุ้มนะคะด่างแบบนี้ราคาอย่างนี้ใครอยากอุ้มมาที่นี่ได้เลยนะคะเอาไปตั้งชื่อได้เลยมีลูกพร้อมแล้วนะคะโอ้โหสวยจริงไปดูกันต่ออันนี้ลูกอมรกับสาวนครชัยศรีครับแต่ทรงใบจะเป็นเหมือนทรงใบอมรมากกว่าแต่สีเป็นสีของสาวนครอย่างเงี้ยมารวมกันดูโดยรวมเขาคล้ายๆกับมณีมรกตนะมณีมรกตเขาจะใบไม่ใช่ใบไม่ใช่แต่เรื่องของสีน่าจะแบบสวยมากนะคะทุกคนใบหนาครับใบทรงอมรเลยใบแบบเนี้ยมาเอาหน่อนี้ไปไล่ไปตั้งแม่ถ้าใครจะยกติดแต่แม่เขาก็สวยสวยจริงนะคะสวยจริงสวยจริงนี่ก็สวยด่างจากด้านในออกมาจะคล้ายๆผีจะคล้ายๆผีเสื้อโอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครซื้อไปแล้วหรือยังแล้วผมเก็บเม็ดที่มันคายไว้อีกต้นหนึ่งว้าวเลยนะคะต้นนี้ออกแบบชมพูหวานพื้นสีเขียวแบบเขียวธรรมชาติมากๆเลยนะคะอันนี้ก็แปลกๆหน่อยโอ้โหต้นนี้ต้นนี้สวยนะทุกคนจังสวยมากอะ่ะจะคล้ายๆมันลูกของมณีแต่จำไม่ได้แล้วว่าอะไรผสมกับอะไรแต่ว่าก็แอบคล้ายหลายตัวอยู่เหมือนกันดังสีแบบนี้มันแอบคล้ายหลายๆตัวมาดูอีกต้นนึงมาดูอีกต้นนึงนะคะนี่ต้นนี้จะมีด่างด้วยต้นนี้สวยจริงต้นนี้จะทางสวนเหมือนจะเอาไว้จดชื่อเองเพราะว่ามันมีต้นที่สวยเหมือนกันจะเป็นด่างอย่างเงี้ยทุกใบเลยจะด่างเยอะๆด่างเต็มใบแต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือหายังไม่เจอแต่อันนี้จะเป็นต้นอีกต้นนึงที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เอามาตั้งฟอร์มไว้ก่อนในตู้ครับลักษณะใบป้อมๆแต่ด่างสวยมากนะคะใช่เราจะไปกันแบบไวๆนะคะวันนี้มาแบบไวๆแล้วก็รัวมากพร้อมกับฝนนะคะทุกคนสายฝนกันเอาสิปล่อยปลาดูมาแล้วอย่ามาเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับฝน